สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูดีๆนั่นก็คือเมนูราดหน้านะคะจากเส้นใหญ่ทำเองนะคะซึ่งเป็นเส้นจากไข่ขาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเราจะเริ่มหั่นกันค่ะอย่าชิ้นหนาเกินไปนะคะเพื่อที่จะได้หมักแล้วนุ่มนะคะแล้วก็มันจะเข้าเนื้อมากเลยนะเพื่อนๆนะคะเอาไปทำนะคะในส่วนของคีโตจินิกนะเพราะเราปรุงน้อยนะคะแต่ถ้าหมูเราอร่อยเนี่ยมันก็โอเคเนาะเราก็จะหมักทิ้งไว้กันอยู่ประมาณแป้งนะคะเราก็จะใช้นะคะน้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานะคะให้เราใช้นิดเดียวพอนะคะไม่งั้นรสมันตรงนี้ไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะขาวนะคะลงไปค่ะแล้วก็เกลือนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดการต่อกันนะคะในส่วนของนี่นะคะค่อยๆคนนะคะใจเย็นๆเลยนะคะคนไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะคะมันไม่ได้เป็นแดงมันเป็นนูนตรงกลางช่างคือไม่ดีไหมค่ะเราจะได้แผ่นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตัดกันค่ะทีนี้เราจะมาหั่นกันนะคะหั่นเส้นใหญ่กันนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำนะคะในส่วนของราดหน้าคีโตกันนะคะหั่นตามชอบได้เลยนะคะเส้นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่กินคีโตเนี่ยจะรู้เลยว่ามันต้องทำเองหลายๆอย่างนะคะอันนี้แบบเร่งด่วนนะคะแถมคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะให้ใช้ดอกเกลือนะคะหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคะตัวนี้ทานได้นะคะสำหรับคนที่โรคไตนะคะจะได้ประมาณ1ช้อนชาก่อนนะคะส่วนผสมของเชิงท่านกำนะคะให้เข้ากันเราจะใช้น้ำมันมะกอกค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะตัดใส่กระเทียมที่สับไว้เนาะตัดพอหอมพอค่ะใส่หมูหมักลงไปเลยนะคะที่เราหมักไว้เนื้อมันจะนุ่มมากๆหมูหมักสูตรนี้นะคะทีนี้ยุ่งเข้ากันนะมันจะได้ความของไข่อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่ไข่เพิ่มลงไปนะคะหลายๆคนจะชอบตอกไข่เพิ่มไปนะแต่วิธีนี้นะคะจะไม่ต้องตอกไข่เพิ่มนะคะใช้ไฟแรงสักคู่นึงนะคะและเป็ดนะคะจะเป็นกระดูกหมูหรือกระดูกไก่ก็ได้นะคะนี่นะคะก็เลยค่ะให้มันเดือดสักครู่นะคะแล้วถึงจะใส่เส้นทันกรรมที่เตรียมไว้นะคะนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นน้ำซุกี้ที่อร่อยมากนะคะเพราะว่ามันมีทั้งนะคะในส่วนของโปรตีนนะคะหลักนะคะอย่างเช่นเนื้อหมูนะคะที่เราหมักเข้าเนื้อเลยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะเอาไปหมักอะไรก็อร่อยนะคะตั้งให้เดือดเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่เส้นทางกลางที่เราเตรียมไว้นะค่อยๆใส่นะคะแล้วดูความข้นที่เราต้องการนะข้นเส้นทางกลางนะคะให้เข้ากันเส้นทางกลางก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อให้น้ำที่ข้นนะถ้าเราไม่ได้ความข้นที่ชอบนะก็ให้ใส่เป็นคล้ำกำเรื่อยๆลงไปนะคะใส่จนข้นตามที่เราต้องการนะอ
เราใส่เรื่อยๆนะคะตามที่เราต้องการนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่กันเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเราคนตามที่ต้องการแล้วเราก็หยุดใส่แค่นั้นเองปิดคีโตนิดนึงนะคะโตเกียวคีโตนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้นะคะใน Lazada มีเนาะส่วนมากของคีโตที่กินน่ะจะหาซื้อได้ใน Lazada Shopee จะหาซื้อง่ายมากนะคะใช้ในส่วนของน้ำตาลนะคะกล้วยนะคะที่เราต้มไว้นะเดี๋ยวจะมาสอนเตรียมนะคะเอาละค่ะแค่นี้นะคะแล้วน้ำราดหน้าค่ะก็จะเสิร์ฟกันแล้วนะคะสำหรับผัดนะคะราดหน้าคีโตเส้นใหญ่ทำเองแบบง่ายๆกันเลยนะคะรับรองอิ่มนานแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า